แล้วยูจินอ่ะก็ตีลังกาแล้วพี่เลี้ยงอ่ะก็ไปทับยูจินอยู่เพราะว่ารถมันคว่ำอย่างเงี้ยค่ะรับรองได้ทั้งคาซีทนั่งครับคาซีทมีทุกคันอ่ะที่บ้านอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคือหนูโคตรมั่นใจเลยว่ารอดมาได้เพราะคาซีทเลยแล้วคือตอนที่พี่เลี้ยงแบบว่าไปทับอ่ะหนูต้องแบบไปอุ้มพี่เลี้ยงออกเพราะเขาทับอยู่อ่ะค่ะแล้วสิ่งที่หนูแบบว่าได้ยินตลอดคือยูจินร้องไห้หนูบอกว่าดีมากเพราะว่าถ้ายูจินไม่ร้องอ่ะหนูคงเป็นบ้าไปเลยอ่ะค่ะเขาเป็นซึมเศร้าไปเลยจริงเหรอใช่ค่ะเหมือนตอนนี้หนูพยายามแบบบอกทุกคนว่าอย่าคอมเมนต์อะไรที่มันแรงเกินไปเพราะว่าสภาพจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเจนนี่อาจจะแบบเจออะไรมาเยอะมากที่เราพร้อมรับทุกสถานการณ์แต่ว่าน้อยอ่ะเป็นคนที่ครอบครัวเขาก็ไม่ได้ฐานะที่ดีมากแล้วก็เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปพอมาเจอเหตุตรงนี้เขาร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะคำแรกที่เขาพูดออกมาคือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยหนูมือสั่นแล้วหนูบอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไม่เบื่อไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าช่วยบินหน่อยเถอะปีนี้ฝึกบินให้หน่อยฝึกหน่อยอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็ยังกลัวผู้บินอยู่เหรอกลัวค่ะแต่พอเกิดเหตุแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็น่ากลัวไม่แพ้เครื่องบินเลยนะใช่ก็เดี๋ยวว่าจะเริ่มฝึกปีนี้ค่ะเป็นที่ฮันนีมูนเหรอคะจำที่ครั้งแรกฮันนีมูนเหรอโหยลูกหนึ่งแล้วไม่ฮันนีมูนแล้วแต่เป็นเรียกว่าทริปทําลูกมังกรได้มั้ยไอ้คนอยากมีค่ะน้องโตเกียวน้องฟูจิอย่างเงี้ยหรอโอ้ยแม่ก็อยากมีค่ะใช่เพราะว่าอยากให้ยูจินมีพี่น้องก็ยังกลัวเวลาขับรถหรือว่านั่งรถค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเข้มแข็งเพราะว่างานของเรามันต้องเดินทางเยอะจริงๆค่ะใช่แต่ว่าแพนิคแหละวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์พอจำเหตุการณ์ได้ไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมคะก็นั่งเล่นโทรศัพท์ค่ะก็ชวนคุยกับป้าน้อยเนี่ยมาตลอดทางใช่ไหมแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เจเนี่ยไปตอบไลน์ลูกค้าตอบไปตอบมาเงยหน้าอีกทีเราแบบรถมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนแบบเครื่องบินตกหลุมอากาศนะคะลงไปแล้วเจเนี่ยสิ่งแรกเลยที่พูดก็คือยูจินยูจินคือบอกให้พี่เลี้ยงอ่ะรีบไปกอดหรือไปโอบเขาแล้วหนูรีบปลดเข็มขัดพอหนูปลดเข็มขัดแล้วหนูกำลังจะปีนไปรถมันก็คว่ำพอดีกลายเป็นว่าหนูอ่ะก็โดนเหวี่ยงไปในรถเลยค่ะแล้วยูจินอ่ะก็ตีลังกาแล้วพี่เลี้ยงอ่ะก็ไปทับยูจินอยู่เพราะว่ารถมันคว่ำนั่งครับคาซีทมีทุกคันอ่ะที่บ้านอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากคือหนูโคตรมั่นใจเลยว่ารอดมาได้เพราะคาซีทเลยแล้วคือตอนที่พี่เลี้ยงแบบว่าไปทับอ่ะหนูต้องแบบไปอุ้มพี่เลี้ยงออกเพราะเขาทับอยู่อะค่ะแล้วสิ่งที่หนูแบบว่าได้ยินตลอดคือยูจินร้องไห้หนูบอกว่าดีมากเพราะว่าถ้ายูจินไม่ร้องอ่ะหนูคงเป็นบ้าไปเลยอะค่ะเรายังรู้ว่าเขายังมีสติเขายังมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนั้นสิ่งแรกที่เรารู้สึกตอนเราทับสิ่งแรกเลยที่คิดตอนนั้นคือปลดเข็มขัดแล้วก็ตั้งสติแล้วก็รีบปีนไปหาลูกแต่ปีนไปไม่ถึงรถคว่ำซะก่อนรถมันพลิกก็เลยแบบว่าตีลังกาแล้วก็พอรถนิ่งอะค่ะก็รีบไปยกป้าแนนออกแล้วก็อุ้มลูกขึ้นมาปลอบขวัญเขาแล้วก็บอกใจว่าอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวลูกตกใจเดี๋ยวลูกตกใจอะไรอย่างเงี้ยรีบโทรหายิวคนแรกเมื่อตอนวันที่เขาเป็นหลับในหรือผู้หรือยังไงคะที่นี่หลับในค่ะแต่ว่าคือป้าน้อยเนี่ยเป็นเพื่อนเจนนี่ที่ค่อนข้างที่จะชอบเกรงใจมากๆแล้วเขาไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาเพิ่งขับ10นาทีไงคือถ้าขับมานานแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเขาพักได้เขาอะไรได้แต่พอเขาเพิ่งขับเขากลัวว่าเดี๋ยวเราจะว่าเขาว่าทำงานไม่ดีไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแต่ว่าถ้าเขาว่าเขาน้อยมากก็เขาเป็นซึมเศร้าไปเลยจริงเหรอใช่ค่ะเหมือนตอนนี้หนูพยายามแบบบอกทุกคนว่าอย่าคอมเมนต์อะไรที่มันแรงเกินไปเพราะว่าสภาพจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเจนนี่อาจจะแบบเจออะไรมาเยอะมากที่เราพร้อมรับทุกสถานการณ์แต่ว่าน้อยอ่ะเป็นคนที่ครอบครัวเขาก็ไม่ได้ฐานะที่ดีมากแล้วก็เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปพอมาเจอเหตุตรงนี้เขาร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะคำแรกที่เขาพูดออกมาคือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยมือสั่นแล้วบอกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไม่เบื่อไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนการเป็นเราต้องแบบปลอบปลอบใจเขาใช่ค่ะแล้วก็หนูว่าไม่ร้องเลยจนกระทั่งแม่เกดมาถึงก่อนแล้วอุ้มยูจินไปพอยูจินถึงมือแม่หนูก็แบบปล่อยโฮเลยโอ้แบบว่ายูจินรอดแล้วหนูลูกเกือบตายเพราะหนูอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พี่ยูเขาบอกว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานหนูว่านั่งรถคันเดียวมากับยูตลอดจนมาถึงปั๊มที่สุราษฎร์หนูบอกว่าหนูขอไปนั่งคันผ่านนะเพราะว่ามันรู้สึกเซฟตี้ปลอดภัยกว่าแล้วก็หนูบอกว่าหนูอยากขับเองด้วยถ้าใครติดตามจะรู้ว่าเจนนี่ชอบขับรถเองตลอดเพราะเราค่อนข้างมั่นใจในฝีมือของตัวเองอะไรเงี้ย
ขับไปได้10นาทีหนูง่วงมากเพราะหนูเพิ่งกินอิ่มหนูกินก๋วยเตี๋ยวไป2ชามพอหนูอิ่มหนูก็จอดข้างทางหนูบอกป้าน้อยมาขับหน่อยไม่ไหวแล้วแล้วป้าน้อยก็มาขับเขาก็เพิ่งขับนั่นเลยค่ะ10กว่านาทีแล้วก็เกิดเหตุเลยแล้วตอนเห็นล่าสุดหนูบอกว่าอยู่กับสั่งห้ามไม่ให้ลูกไปจริงนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะเพิ่งรู้ตอนเห็นข่าวแหละบอกโอ๊ยถามว่าก็คงน้อยลงค่ะแต่จะให้ขาดเลยหรือเปล่าก็อาจจะไม่เพราะว่าในใจก็อยากให้เขาซึมซับอยู่นะคือถ้าเล่นใกล้ๆในปริมณฑลอะไรเงี้ยก็อาจจะพาไปดูมามีร้องเพลงบ้างอยากให้เขาเห็นในความเป็นอาชีพของแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ใช่แล้วเขาบอกว่าช่วยบินหน่อยเถอะปีนี้ฝึกบินให้หน่อยฝึกหน่อยอะไรเงี้ยคือตอนนี้เจนนี่ก็ยังกลัวเครื่องบินอยู่เหรอกลัวค่ะแต่พอเกิดเหตุแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็น่ากลัวไม่แพ้เครื่องบินเลยนะใช่ก็เดี๋ยวว่าจะเริ่มฝึกปีนี้ค่ะเพราะว่าตั้งใจจะบินไปต่างประเทศกันด้วยเพราะว่าแฟนบอกว่าถ้าจะฝึกต้องบินลำใหญ่แล้วก็บินไปต่างประเทศจะได้คุ้นชินกับเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยฝึกครั้งแรกในชีวิตเราจะลองที่จะลองไปต่างประเทศใช่ไหมจะเปิดใจวางแผนเพราะว่ายูบอกว่าถ้าตัวเองไม่ไปเขาพาคนอื่นไปนะเราได้ไหมได้ไหมไม่ได้แล้วจะไปประเทศอะไรจ้าก็ไม่มีสองประเทศที่อยากไปก็คือไม่สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะกำลังดูกันอยู่ค่ะเป็นทริปฮันนีมูนเหรอคะจำที่ครั้งแรกฮันนีมูนเหรอโหยลูกหนึ่งแล้วไม่ฮันนีมูนแล้วแต่เป็นเรียกว่าทริปตำลูกมังกรได้ไหมว้าวไอ้คนหล่ออยากมีใครต้องเกียร์น้องฟูจิอย่างเงี้ยหรอโอ้ยแม่ก็อยากมีค่ะใช่เพราะว่าอยากให้ยูจินมีพี่น้องแบบเจนนี่มีลิลลี่เราก็ได้ปรึกษากันได้อะไรกันแล้วก็อยากมีครอบครัวใหญ่อ่ะคือครอบครัวหนูมันเล็กมากเลยอ่ะหนูอยากมีรูปติดฝาผนังที่แบบเอาจริงนะเป็น 10-20 คนเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ไหวหรอเจนนี่ไม่ไหวนะ แต่หมายถึงว่าก็อยากให้ขยายกันไปอะไรเงี้ยค่ะอ๋อใช่เมื่อคืนเพิ่งคุยกันเลยค่ะเมื่อคืนเขาบอกว่าไปปรึกษาหมอไหมว่าถ้าจะเอาแฝดก็จะได้เลือกเพศเลือกอะไรแต่ว่าหนูอ่ะส่วนตัวก็ยังคงชอบความเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนูก็ยังอยากได้ผู้หญิงนะแต่เขาบอกว่าลูกชายปีมังกรจะปังจะเฮงหนูว่าลุ้นดีกว่าแล้วตัวสุขภาพมันแข็งแรงพร้อมที่จะคุณหมอบอกว่าขูดมดลูกไปนั้นมันจะติดง่ายมากนะแล้วก็แบบก็คือถ้าปีนี้มาทันก็ต้องภายในกุมภาอุ้ยเดือนเดียวใช่เพราะว่าลูกจะคลอดธันวาก็ยังติดปีมังกรแน่แล้วทำยังไงตอนนี้รอปฏิบัติก็ทำทุกวันอยู่ล้อเล่นค่ะทำวันเว้นวันไม่ต่างกันเลยบนบานหนูไม่เคยบนบานเรื่องลูกค่ะแต่ว่าจะบนบานเกี่ยวกับให้พวกเราทุกคนเนี่ยปลอดภัยอะไรก็มีสิ่งเดียวที่หนูบนบ่อยเลยก็คือครูหมอโนราแล้วก็ปีนี้ค่ะก็ตั้งใจว่าจะรำถวายท่านหน่อยบางทีไม่รู้ว่าไปบนอะไรไว้หรือเปล่าที่เกิดเหตุรถคว่ำเกิดเหตุอะไรเงี้ยค่ะบางทีพูดไปอาจจะไม่ได้จุดธูปแต่ถ้าท่านได้ยินหรือรับรู้อ่ะเราก็อาจจะแบบต้องแก้บนหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ปีนี้ก็จะมีรำมโนราที่แก้บนทางใต้ด้วยค่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่คาดว่าน่าจะเป็นช่วงพฤษภาค่ะHappy New Year นะคะแอนนาก็ขอสวัสดีปีใหม่เป็นแฟนท็อปดารานะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในปี2566นะคะคิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะไม่ว่าทุกคนจะตั้งเป้าหมายอะไรแอนนาขอเป็นหนึ่งในกำลังใจที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเดินทางไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะมีความสุข Happy New Year ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ